เรียนเนี่ยสวัสดีครับกับรายการระยองวิทย์แอดมิชชั่น EP 40นะกับเสนอซีรีส์ใหม่ Clearing House Series นะครับผมเอาละครับก็วันนี้เป็นช่วงเตรียมสอบเจวิชาสามัญ นะฮะก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้จะมีการสอบเจวิชาสามัญ นะผมสวัสดีครับขอยืมไม้แบตอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับจะได้คำตอบของเทศวิชาสามัญจะมีแบบ5ตัวเลือกชีวะ100ข้อสังคม50ภาษาไทย50อังกฤษก็อีก50นะอังกฤษ40ใช่หรอวะเฮ้ยแต่ให้เวลาชั่วโมงครึ่งเองนะเฮ้ยชั่วโมงครึ่งเสียเวลากับรีดดิ้งฮะท่านผู้ชมครับใครรู้ศัพท์ได้ทำนะไอตรงคำศัพท์ก่อนนะถ้าใครไม่รู้ศัพท์ข้ามไปทำเอเลอร์นะแนะนำว่าให้ทำเนี่ยตรงเอเลอร์ก่อนจะดีที่สุดนะเพราะยังไงศัพท์ก็ต้องถ้าใครจำความหมายได้จริงก็ต้องวิเคราะห์อยู่ดีนะนี่ก็ต้องวิเคราะห์อยู่ดีนะการจะทำเอเลอร์ให้ดีนะเนื้อต้องผ่านการรีดดิ้งมามากนะแล้วว่าบทความวิชาการเนี่ยเขามีหลักการใช้ไวยากรณ์อย่างไรนะให้ถูกต้องนะฮะใช้ไวยากรณ์อย่างไรให้ถูกต้องนะด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงสามารถทำข้อสอบพาสเอเลอร์ได้อย่างดีได้เป็นอย่างดีนะไม่ได้ชมตัวเองนะครับผมก็นะสำหรับข้อสอบเจ็ดวิชาสามัญปีนี้นะภาษาไทยออกยังไงรู้ไหมครับการใช้ภาษา40ข้อครับผมหลักภาษาไม่ค่อยออกนะอย่างเช่นเหมือนข้อสอบแพทย์เนี่ยเหมือนข้อสอบแพทย์เขาก็ออกการใช้ภาษา40ข้อออกเยอะมากนะแต่เพื่อนๆ เทกันไปอ่านวรรณคดีรู้ไหมครับจำเพื่อนๆจำตอนที่สอบแพทย์กับทันตจุฬาได้ไหมครับนั่นแหละครับตอนสอบภาษาไทยเขาให้สอบการใช้ภาษาที่ถูกต้องไม่ได้สอบให้รู้หลักภาษา นั่นแหละข้อสอบกสพทเป็นงั้นนะส่วนคณิตศาสตร์ก็เนี่ยเอาแผ่นหนึ่งมาปนมั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวของ N เก่ากับ A เน็ตนะ10ข้อแรกง่ายครับแต่อีก20ข้อหลังนี่งานเข้าเลยนะใครทำ10ข้อแรกได้หมดนะรับไปเลยครับ20คะแนนนะซึ่งยังไม่พอเท่าไหร่ถึงช่วงของ Clearing House Series นะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่กับคนหน้าที่เรียนนะรู้สึกว่าอยู่ทับ7ทับ8นะครับผมเอาล่ะครับสวัสดีครับก็ชื่ออะไรศรีสุดาคณินอะไรฮะคณิตชัยเดชาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหมายครับผมหมายท็อปแปดนะรู้จักท็อปป่ะเนี่ยรู้จักเอิ่ม
อยากจะถามว่าแล้วไม่มีที่เรียนยังมีแล้วที่ไหนครับสวนสุนันทาคณะคณะสถาปัตย์หาปัตย์เอกอะไรเอกหาปัตย์เลยไม่มีเอกนะคณะสถาปัตย์ไม่มีเอกแต่บางมหาลัยมีเอกฮะไม่มีเอกแล้วจะเอาเปล่าไม่เอาไม่เอาแล้วตัดสิทธิ์แอดกลางไหมไม่ตัดไม่ตัดของต้องสิต้องแสดงความเสียใจด้วยครับมสวตัดสิทธิ์แอดกลางครับผมแล้วสอบ7วิชาเปล่าเนี่ยสอบครบ7วิชาเลยเปล่าแค่5วิชาไอ้ไม่เอาวิชาอะไรไม่ได้สอบเคมีกับชีวะไม่ได้สอบเคมีชีวะเฮ้ยสอบถาปัดใช้ฟิสิกส์ด้วยเหรอใช่ใช้ด้วยจริงดิไม่ใช้เคมีเออแล้วก็ไม่ใช้ชีวะก็ใช้นิดหน่อยนะเพื่อนๆครับเออแล้วลงกสพทไว้เปล่าเอ่ยไม่ได้ลงโอ้เฮ้ยติดเฮ้ยปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้าซิวออกมาใหม่ได้แล้วก็ไปสอบหมอให้แม่ชื่นใจอ่ะไม่ได้ชอบหมอแล้วแม่หวังป่ะเนี่ยไม่ได้หวังแม่แล้วแต่ว่าเราอยากเข้าแล้วพ่ออ่ะพ่อเหมือนกันขอบคุณมากแล้วมีวิชาแล้วปีใหม่อ่านหนังสือป่ะเนี่ยก็อ่านโอ้อ่านจนอิ่มเลยดิก็มีเที่ยวบ้างมันจนอิ่มเลยก็เที่ยวบ้างก็ธรรมดาเนี่ยปีละครั้งแต่ระวังเหลือเวลาแค่พรุ่งนี้เท่านั้นเตรียมบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและก็อุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอ 2B บังลบปากกาเข้าห้องสอบพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบยังพิมพ์แล้วเหมือนกันขอบคุณมากครับผมคิดว่าเนี่ยคิดว่าเจวิชัยปีนี้จะออกมาเป็นแนวไหนเหมือนปีแล้วอ่ะไม่มั่นใจเพราะว่ามีแค่เกษตรที่เดียวที่เอาก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากเพราะไม่ได้อยากเข้าเกษตรมากส่วนของผมเหรอของผมพี่ต้องใช้เจวิชาคือที่มหิดลที่เกษตรและสิ่งประกอบแล้วก็บางมดไล่กระบังด้วยอยากเข้าที่ไหนมากที่สุดอยากเข้าศิลปากรมากที่สุดปีหน้าอย่าซิ่วนะเฮ้ยขอให้ติดถ้าปีนี้ไม่ติดปีหน้าจะซิ่วไหมคิดว่าไม่นะทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆบางที่ไหนก็สอนคล้ายๆกันแค่ว่าเราตั้งใจมันก็โอเคแล้วแล้วถามว่าเดี๋ยวเนี้ยคนไทยเขาดูคนกันที่สถาบันคนดูคนกันเปลือกนอกเขาไม่ดูเนื้อในหรือว่าหน้ากากหรือว่ามันสมองเขาไม่ได้ดูคนที่มันสมองเขาดูคนที่หน้ากากหรือเปลือกนอกนะไม่เหมือนกับต่างประเทศเขาดูคนที่เนี่ยอย่างเช่นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะเขาไม่สนน่ะว่าคุณจะจบจากที่ไหนอ่ะเพียงแต่ว่าคุณทำงานได้หรือเปล่านะคุณจบความรู้มาทางด้านไหนไม่ว่าวสบหรือวทบที่มีเรียนสักสูตรท้ายกันอ่ะเขาจะเลือกจะรับพิจารณาทางคู่นะก็มีอะไรจะพูดอีกไหมก็ไม่มีละปีใหม่นี้จะอวยพรอะไรให้ท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนสอบติดหวังอะไรก็ได้สิ่งนั้นครับขอบมากครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็วันนี้ครับย้ำเตือนนะครับเป็นวันสุดท้ายในการพิมพ์เอกสารนะฮะในการพิมพ์เอกสารรายงานตัวของมสว.นะมีเวลาวันนี้เพียง20 นาฬิกาเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถ้าใครนะไม่ได้อยู่กับหน้าจอคอมนะให้คว้าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะมากรอกเอกสารนะแล้วก็เก็บ
แล้วก็ทำเก็บไว้นะผมแล้วในขณะนี้ก็เป็นเวลา 16:45 นาทีนะท่านผู้ชมนะธนาคารใหญ่ปิดแล้วครับผมกรุณาแวะห้างถ้าอยากใครยังไม่ชำระเงินนะผมสำหรับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะนะไอ้เบนซ์ไอ้เบนซ์เดินไปแล้วเก็บเนี่ยคนอยู่ม.6 มีอยู่แค่2คนเขาไม่ไปเก็บครับผมแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะต้องรอประกาศอีกทีนึงคือต้องส่งเอกสารไปให้ทางเขานะก็คือทำภารกิจต่อไปสำหรับนิสิตม.บที่ต้องทำนะหลังจากเสร็จวิชาสามัญนะคือการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนิสิตนะผมแล้วก็สำหรับ Clearing House Series นะสำหรับรายการและยังมี Division EP 40นะ Clearing House Series นะก็ขออวยพรปีใหม่นะขอให้เพื่อนๆมีที่เรียนกันไวๆนะผมมีที่เรียนกันทุนหน้าสอบติดในคณะวิชาสาขาที่ชอบมหาลัยดังๆนะก็ขอให้เพื่อนๆนะครบแต่ความสมหวังนะสมดังใจหมายเลยครับผมแต่ขอให้เพื่อนๆนะมีกำลังใจในการทำข้อสอบนะ7วิชาสามัญที่กำลังถึงนี้นะครับผมก็ขออวยพรแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ